สวัสดีครับพบกับรายการมิติที่6ช่วงตอบคำถามประจำสัปดาห์จากท่านผู้ชมที่แวะไปฝากคำถามกันไว้ที่แฟนเพจมิติที่6บน Facebook นะครับใครยังไม่ได้ไปกดถูกใจก็อย่าลืมไปกดถูกใจเอาไว้เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆจากเราซึ่งจะไปฝากคำถามหรือว่าจะไปขอเรื่องราวกันไว้ที่นี่ก็ได้นะครับโดยแต่ละคำตอบที่เราหามาได้นั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ตรงใจหรือว่าเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับดังนั้นมิติที่6ก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการพิจารณาคำตอบที่เรานำมาเสนอกันตรงนี้กันด้วยนะครับจริงๆเรื่องนี้ถูกท่านผู้ชมสอบถามกันมาระยะหนึ่งแล้วครับมันเป็นเรื่องราวของเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่มีข่าวลือกันตาม YouTube และบนโซเชียลมีเดียมากมายหลายแห่งนั่นก็คือเรื่องของเว็บไซต์ 16.com นั่นเองครับโดยข้อสังเกตเนี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2559แล้วครับเมื่อมีบางคนพิมพ์โดเมนเนมว่า 16.com ลงในช่อง address bar ของเบราว์เซอร์แล้วปรากฏว่าเบราว์เซอร์มันก็ค้างไปเลยครับบางคนบอกว่าพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วโปรแกรมมันก็เด้งหลุดออกมาด้วยเราก็เลยลองไปทำดูบ้างแล้วผลมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆครับโดยตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาตอบหรอกนะครับเพียงแต่ว่าสักพักก็มีท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามเรื่องนี้กันเข้ามาพร้อมๆกันเราก็เลยไปตรวจสอบที่เว็บไซต์แห่งนี้กันอีกครั้งแบบลึกๆว่ามันมีอะไรกันแน่ถึงได้ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์ 16.com แห่งนี้มันเป็นเว็บไซต์ที่ถูกซื้อเอาไว้เฉยๆผ่านบริการจดชื่อโดเมนเนมแบบไม่เปิดเผยตัวตนชื่อว่า domainsbyproxy.com ที่ตั้งอยู่ในอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาครับและด้วยความที่มันถูกซื้อเอาไว้เฉยๆที่หน้าแรกของมันจึงถูกระบบอัตโนมัติของผู้ให้บริการขายโดเมนเนมชื่อว่า GoDaddy ทำการสร้างเส้นทางอัตโนมัติให้แสดงผลบอกว่าเว็บไซต์นี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆหรือที่เรียกว่ามันอยู่ในกระบวนการพลักกิ้งนั่นเองล่ะครับแต่ด้วยความที่มันอาจจะเกิดเหตุขัดข้องอะไรบางอย่างจึงทำให้เซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy มีปัญหาไม่ยอมแสดงผลอะไรขึ้นมาและสั่งให้เบราว์เซอร์ทำการรีโหลดหน้านี้ไปเรื่อยๆจนบางครั้งก็ทำให้หน้าเว็บค้างไปเลยนั่นแหละครับโดยเราทราบสาเหตุได้จากการคลิกขวาของหน้าเว็บแห่งนี้เพื่อตรวจสอบว่าโค้ดเขาเขียนว่าอะไรซึ่งเราก็พบว่าโค้ดที่เขียนไว้นั้นมันคือโค้ดที่ฝังให้วิ่งไปยังหน้าเว็บพาร์คกิ้งของ GoDaddy ซึ่งในปัจจุบันมันจะไม่ค้างแล้วนะครับซึ่งถ้าจะถามว่าเขาซื้อโดเมนกันไว้แบบนี้ทำไมเนี่ยมันก็มีได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะครับอย่างเช่นซื้อชื่อโดเมนสวยๆเอาไว้เก็งกำไรหรือบางทีซื้อไปแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะเอาไปทำอะไรก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนั้นก็มีนะครับซึ่งเรื่องแบบเนี้ยมันก็ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมานานแล้วดังนั้นเราก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยน่าจะดีกว่านะครับโดยคำถามนี้มีท่านผู้ชมจำนวนมากสอบถามกันมานานมากแล้วครับโดยที่มาของคลิปนั้นน่าจะมาจากประเทศรัสเซียก็จริงแต่กลายเป็นว่านอกจากคลิปนี้จะถูกรีอัพโหลดกันมาหลายต่อหลายครั้งก็ยังมีคลิปอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถบันทึกเหตุการณ์เหมือนกับคลิปที่ว่านี้ได้เช่นกันโดยในคลิปนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในขณะรถคันที่กำลังบันทึกภาพอยู่นี้วิ่งตามรถคันหน้าอยู่ดีๆมันก็มีรถยนต์โผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้าชนคันหน้าอย่างจังคือที่บอกว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันโผล่มาแบบไม่มีจุดที่มาเหมือนกับที่เห็นในคลิปนี่แหละครับซึ่งในคลิปอื่นๆที่เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเนี้ยการชนจะเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันมุมมองใกล้เคียงกันและมันก็เลยเป็นคำถามมาถึงมิติที่6ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่รถที่โผล่มาอย่างปริศนาคันนั้นมันจะเป็นรถผีจริงๆอย่างที่มีคนร่ำลือกันหรือเปล่านั่นสิครับพอมิติที่6ได้เห็นคลิปเนี้ยก็เปิดย้อนไปย้อนมาตั้งหลาย10รอบเลยครับแต่ถึงจะเปิดวนไปวนมายังไงเราก็ไม่มีคำอธิบายสักทีว่ามันคืออะไรเหมือนกันครับพอลองไปอ่านตามความเห็นของคนที่ดูคลิปบางคนก็บอกว่ามันเป็นรถยนต์ผีบ้างมิติการเวลาบิดเบี้ยวบ้างซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยครับพอไล่ดูมาหลายๆแห่งก็เริ่มมีบางความเห็นที่ให้เบาะแสดีๆออกมาว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากมุมกล้องหรือเปล่าซึ่งมันก็น่าจะใช่แบบนั้นนะครับแต่ทีนี้รถมันวิ่งมายังไงกันแน่ถึงได้ทำให้เรามองเห็นแบบนี้กันได้จนเวลาผ่านไปนานเราก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้สักทีแล้วก็มีวันหนึ่งเราก็พบว่ามีผู้ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ขึ้นมาแล้วครับและการอธิบายครั้งนี้ก็ดูน่าจะเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดที่เราเคยพบนั่นคือคำอธิบายจากคุณไมเคิลร็อบที่ได้สร้างแบบจำลองเหตุการณ์นี้ผ่านซอฟต์แวร์3มิติทำให้เรารู้ได้ว่าในช่วงจังหวะที่รถคันที่ติดกล้อง
กำลังจะวิ่งผ่านแยกเกิดเหตุนั้นรถคันหน้ามันได้บังรถคันที่วิ่งพุ่งมาจากทางแยกด้านขวาจนมองตัวรถไม่เห็นนั่นเองครับซึ่งถือเป็นจังหวะที่พอดิบพอดีจนเกิดเป็นภาพลวงตาแบบนี้ขึ้นมาทำให้รถคันที่ติดกล้องเอาไว้เห็นเป็นภาพรถทางขวาปรากฏออกมาอย่างปริศนานั่นเองแหละครับแต่ไม่ว่าคลิปนี้จะอธิบายได้ชัดเจนขนาดไหนก็ยังมีกลุ่มคนที่ไม่เชื่อพยายามยกเหตุผลอื่นมาหักล้างจนในที่สุดก็เกิดดราม่าเล็กๆขึ้นมาที่ใต้คลิปของคุณไมเคิลเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้มิติที่6ลองไปแวะดูภาพโปรไฟล์ของผู้ชมที่เข้ามาแย้งว่าเขาเหล่านี้เป็นคนแบบไหนกันบ้างอันนี้ก็ต้องขอบอกเช่นกันนะครับว่าคำอธิบายนี้ก็ถือเป็นคำอธิบายที่มีเหตุผลดีอันหนึ่งเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็แล้วแต่มุมมองของท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับอย่างไรแล้วก็อย่าลืมบอกให้เราทราบด้วยว่าท่านผู้ชมคิดยังไงด้วยการกดโหวตที่เครื่องหมายนี้นะครับไหนๆเราก็มาเรื่องรถกันแล้วมาดูเหตุการณ์ไล่ล่าคนร้ายของตำรวจนิวยอร์กคลิปนี้กันดูครับซึ่งดูแล้วภาพก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะเขาถ่ายมาจากจอมอนิเตอร์อีกทีนั่นเองแต่ก็พอจะสรุปได้ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ล่าคนร้ายไปจนถึงทางตันที่มีรั้วตาข่ายกั้นเอาไว้ทันใดนั้นรถคนร้ายก็หายไปปรากฏตัวอยู่ที่อีกฝ้าของรั้วได้เฉยเลยปล่อยให้คุณตำรวจที่วิ่งไล่ล่ากันตั้งนานต้องจอดรถกันอยู่ที่หน้ารั้วและนั่นก็คือที่มาของคำถามที่มาจากท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ได้สอบถามกับมิติที่6มาว่ารถคนร้ายมันหายไปแบบนั้นได้ยังไงซึ่งหลายๆแห่งที่ลงคลิปนี้จะมีความเห็นจากผู้ชมออกไปหลายแบบครับทั้งที่บอกว่าสงสัยคนร้ายจะมาจากโลกอนาคตสามารถบังคับมิติเวลาได้ไปจนถึงตำรวจอาจจะไล่ตามผีและก็มีหลายคนที่สังเกตเห็นเช่นกันครับว่าบางทีรถของคนร้ายอาจจะวิ่งทะลุรั้วตะข่ายเหล็กไปอีกด้านแต่ก็ติดที่คำถามต่อมาอยู่ดีว่าแล้วรถมันพุ่งไปชนรั้วจังๆแบบนั้นทำไมรั้วมันถึงไม่ทะลุเป็นรูแล้วทำไมตำรวจถึงไม่ยอมขับรถพุ่งตามไปบ้างล่ะซึ่งก็เป็นคำถามที่น่าคิดเช่นกันนะครับแต่ถ้าจะให้เดาในกรณีที่คนร้ายวิ่งฝ่าทะลุรั้วไปจริงๆแล้วทำไมตำรวจไม่ยอมลองขับรถพุ่งตามไปบางทีมันก็อาจจะมองได้ว่าจุดรั้วดังกล่าวอาจจะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างรัฐหรือเป็นแนวเขตอะไรที่ใกล้เคียงแบบนั้นก็ได้นะครับจนในที่สุดเราก็ได้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ดูแล้วน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดนะครับโดยคำตอบเนี้ยจริงๆก็มีผู้คนพยายามอธิบายไว้เป็นตัวอักษรหลายแห่งแล้วแต่มันไม่เห็นภาพชัดเจนนี่แหละครับจนกระทั่งมีเว็บไซต์แห่งหนึ่งชื่อ Fact or Fake Wiki ได้หาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้3ประเด็นด้วยกันโดยแบบแรกนั้นก็คือรถของคนร้ายอาจวิ่งผ่านเนินแถวๆนั้นแล้วรถก็เหินข้ามรั้วไปเลยครับแบบที่2รถของคนร้ายวิ่งชนรั้วไปตรงๆและรั้วตาข่ายมันก็หลุดออกมาจากทางด้านล่างและเสายึดทำให้แผ่นตาข่ายสามารถยืดหยุ่นได้ไม่ขาดออกตอนที่รถพุ่งชนด้วยความเร็วสูงนั่นเองครับแบบที่3ก็คือรถของคนร้ายวิ่งทะลุรั้วจนขาดหรือเสียหายแต่กล้องจากรถตำรวจนั้นไม่ได้จับไปที่จุดดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งทั้ง3ประเด็นนี้ก็ดูเป็นสมมติฐานที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะถ้าเราสังเกตที่ท้ายคลิปไล่ล่านั้นเราจะเห็นว่ารั้วที่ขวางอยู่มันสั่นไปมาอยู่นานซึ่งมันก็น่าจะเกิดจากเหตุการณ์ใดสักข้อหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆพอมันมีคำอธิบายมาถึง3ประเด็นแบบนี้ก็น่าจะสามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติใดๆนะครับและมิติที่6เองก็อยากจะถามท่านผู้ชมเช่นกันว่าท่านผู้ชมคิดว่ารถของคนร้ายจะวิ่งฝ่ารั้วไปในรูปแบบไหนได้บ้างระหว่างเหินจากเนินลอยข้ามไปวิ่งชนทะลุรั้วไปตรงๆตามแบบที่2และ3หรือว่ามันจะเป็นรถผีหรือว่าเป็นรถจากอนาคตกันแน่ยังไงก็ลองตอบคำถามกันดูนะครับโดยทั้ง2คลิปที่ถูกถามมานี้จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักกันนะครับนั่นก็คือใครก็ตามที่มีรถยนต์ส่วนตัวควรจะติดกล้องบันทึกภาพวิดีโอกันไว้จะดีมากนะครับเพราะใครจะรู้ว่าระหว่างการเดินทางในทุกครั้งมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาโดยไม่คาดฝันกันได้บ้างซึ่งเหตุการณ์นั้นมันอาจจะเกิดกับตัวเราหรือไม่ก็เกิดกับรถคันที่อยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อถึงตอนนั้นกล้องในรถนี่แหละครับที่มันจะเป็นพยานสำคัญในเหตุการณ์ต่างๆว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไงแล้วรอบคอบกันไว้ก็น่าจะดีที่สุดนะครับและก่อนที่จะจากกันไปมิติที่6ก็มีภาพแปลกๆมาให้ดูกันเช่นเคย
ซึ่งคราวนี้เราไปเจอภาพชุดนี้จากเว็บไซต์ viralands.com ซึ่งเขาระบุกันเลยว่าทุกภาพนั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยฝีมือของศิลปินออนไลน์หลายๆท่านที่ใช้ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ Photoshop นั่นเองครับแต่ทีนี้ที่เรานำมาให้ดูกันตรงนี้นอกจากจะเห็นว่ามันตลกดีแล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาเราไปเห็นภาพแปลกๆในอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจว่ามันเป็นของจริงกันเลยนะครับบางทีหลายๆภาพมันก็มักจะเกิดจากมนุษย์นี่แหละครับที่เป็นผู้สร้างสรรค์มันขึ้นมาซึ่งทุกอย่างนอกจากจะต้องใช้วิจารณญาณกันแล้วก็อย่าลืมหนักแน่นกันไว้ด้วยนะครับและหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี